สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะที่บ้านฝนตกไหมเอ่ยแหมมันต้องมีตกกันบ้างเลยนะจะมากน้อยก็ตามแต่ที่ชลบุรีขอบอกว่าฝนตกมากเลยค่ะในเมื่อวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงหน้าฝนกันอย่างเต็มตัวนะคะฝนตกไม่เว้นแต่ละวันเลยวันนี้ก็จะมาเสนอคำศัพท์ต่างๆในเกี่ยวกับฝนนะคะเราจะได้แหมมันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะเราจะได้นาสามารถนำไปแอปพลายใช้ได้นะคะยิ่งใช้บ่อยเรายิ่งจำได้ค่ะในเมื่อเราอยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วก็แหมอย่าทำให้มันเสียประโยชน์เนาะเรามาอย่างแรกกันเลยค่ะหน้าฝนหน้าฝนเรียกว่าไงเอ่ย rainy season rainy season ค่ะหน้าฝนนะคะเมื่อหน้าฝนแล้วแหมแดดจะไม่ค่อยออกเนาะเราจะรู้สึกคิดถึงแดดมันทันทีเลยหรือวันนี้เป็นคนเดียวก็ไม่รู้พอแดดไม่ค่อยออกมันหมายถึงมีเมฆมากใช่ไหมคะเมฆมากเลยเขาก็เรียกว่า cloudy นะคะ cloudy it's cloudy here ตอนนี้เมฆมากเลยค่ะ it's cloudy here because it's about to rain ตอนนี้เมฆมากค่ะเพราะว่าฝนกำลังจะตกอีกแล้วเมื่อพอเมฆมากฝนกำลังจะตกเราจะรู้สึกไงคะบรรยากาศจะเป็นโอ้ร้อนอบอ้าวค่ะร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวก็คือ muggy muggy รู้สึกความรู้สึกแบบร้อนอะ I feel muggy the weather is muggy คืออากาศมันร้อนรู้สึกร้อนอบอ้าวเนี่ยค่ะอันนี้นะคะพอร้อนอบอ้าวแล้วเมฆมากแล้วได้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เม็ดฝนจะตกลงมานะคะแต่คราวนี้เรามาดูฝนแบบต่างๆกันอย่างแรกคือ diesel ก็คือการที่ฝนตกแบบปล่อยๆแบบนึกถึงสภาพฝนเล็กๆจากเม็ดเล็กๆเบาๆตกลงมาเหมือนแบบโอ้โหกลางโลกรู้สึกมันแบบมันจะมาเต็มไปหมดเลยอะฝนเพราะมันเม็ดเล็กๆไงพอลมพัดมันก็จะปิวมาที่เราได้ลมจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะคะสำหรับฝนชนิดนี้มันก็จะคือแบบเป็นฝนเล็กๆปล่อยๆเล็กๆลงมาเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูฝนแบบต่อไปคราวนี้ฝนแบบก็ยังอยู่ในฝนตกปล่อยๆเหมือนกันค่ะแต่เม็ดจะใหญ่หน่อยเรียกว่า rain showers นะคะก็คือนึกถึง shower อะฝักบัวเราเปิดฝักบัวเป็นไงฟึบฟูลงมาแต่ไม่หนักมากนะโหยกเว้นฝักบัวบ้านใครแรงนะคะอันนี้ฝักบัวธรรมดาที่มันจะตกมันก็จะลงมาแบบธรรมดาปกติฟึบลงมาแต่มันจะหมายถึงลงมาแบบตกแบบไม่นานอ่ะเดี๋ยวก็หยุดละแล้วใน area ที่เล็กๆตกตรงนี้ตรงนู้นไม่ตกอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า rain showers นะคะต่อมาเรามาดูฝนในแบบต่อไปค่ะคือ light rain นะคะ light ก็บอกแล้ว light แปลว่าเบาๆนะคะก็คือฝนตกแบบเบาๆจะต่างจาก shower เมื่อกี้ก็คือ shower น่าจะตกในแบบแป๊บเดียวหยุดแล้วก็ใน area ที่เล็กๆนะคะแต่ light rain ก็คือเหมือน rain ธรรมดาแหละฝนตกในแบบค่อนข้างครอบคลุมใน area ที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ตกในระยะเวลาที่นานหน่อยนะคะก็คือมันตกอยู่เรื่อยๆนานๆหน่อยเรามาดูฝนตกปานกลางกัน moderate rain นะคะฝนตกปานกลาง moderate ก็แปลว่าปานกลางค่ะแล้วฝนตกหนักล่ะฝนตกหนักก็คือ heavy rain นะคะสามารถนำไปใช้ได้นะคะเพราะเชื่อว่าหลายๆจังหวัดนี้ตกหนักไม่แพ้ชลบุรีเลยค่ะ heavy rain นะคะฮะคราวนี้มาถึงฝนตกหนักมากค่ะหนักแบบเม็ดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็คือ rain cat and dog หรือฝนตกมาม้าแม่แมวค่ะมาม้าแม่แมวตกมาเม็ดใหญ่หนักเลยโอ้โหสู้มาใหญ่เลยแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะเกี่ยวกับฝนก็คือ bucketing down เคยได้ยินกันไหมเอ่ยนึกถึงคำว่า bucket แปลว่าอะไรคะถังน้ำค่ะนึกถึงถ้าเราเนี่ยน้ำมีน้ำอยู่ในถังน้ำเต็มถังเนี่ยเราเทน้ำในถังมาเป็นไงคะฟู่นั่นเลยค่ะสภาพฝน bucketing down เหมือนแบบฝนเทลงมาเลยอะค่ะเทลงมาจากฟ้าเป็นเหมือนทางน้ำเทลงมาเรียกว่า bucketing down ค่ะถ้าสมมุติเราฝนกำลังตกหนักนะคะก็สามารถพูดได้ว่า it is bucketing down here คราวนี้ประมาณหนักแบบหนักที่สุดเลยค่ะ
ายุเข้าค่ะวันนี้ก็ได้ข่าวมาจาก Facebook นะคะโอ้โหเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือจริงๆบางทีก็เชื่อไม่ค่อยได้ค่ะแต่มันอาจจะมีจริงนะอาจจะมีแต่ต้องกรองนิดนึงเขาบอกว่าจะมีพายุเข้า 3-4 ลูกนี่แหละไม่แน่ใจมีพายุเข้า 3-4 ลูกนะคะในเมืองไทยก็คือพายุว่าไง Stormถ้าเป็นเรื่องจริงวันนี้ก็สามารถพูดได้ว่า the storm is coming the storm is coming พายุกำลังจะมาแล้วค่ะ the storm is coming นำไปใช้ได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะถ้าเราฝ่าฝนมาแล้วเราจะต้องเป็นไงเปียกค่ะเราจะเปียกนะคะเปียกว่าไงเอ่ยเปียกเราสามารถพูดได้ว่า I'm soaking wetถ้าใครดูหนังบ่อยๆจะเจอนะคะเนี่ยคำเนี้ยบอก I'm soaking wet เปียกโชกเลยค่ะหรือจะสามารถพูดได้ว่า I'm soaked ก็คือเปียกโชกเช่นกันค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับฝนไปนะคะสามารถนำไปใช้ได้นะคะเพราะในเมื่อตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงที่ฝนตกอยู่คงจะได้เจอกันแทบจะครบทุกแบบอะค่ะเวลาตกฝนตกขึ้นมาเราเห็นปุ๊บเราสามารถพูดได้เลยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นฝนตกแบบไหนมันเป็นฝนอะไรอยู่นะคะมันกำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในเมื่อเราสามารถแอพพลายมาใช้ได้แล้วเมื่อเราใช้บ่อยๆนะคะจะยิ่งทำให้เราอะสามารถจำได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วหวังว่าทุกคนคงจะนำไปใช้นะคะแล้วบอกวันนี้หน่อยว่าวันนี้ที่บ้านทุกคนเนี่ยหรือที่จังหวัดที่ทุกคนอยู่เนี่ยมีฝนตกกันบ้างไหมเอ่ยแล้วฝนตกกันแบบไหนบ้างยังไงก็สามารถติดตามคลิปน่ารู้ภาษาอังกฤษต่างๆกับวันนี้ได้ที่นี่เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ